ไปช้าๆแต่อยู่นานๆดีกว่าไปเร็วแต่ว่าเด้งคืนนะครับ จริงๆแล้วหลักการของการปั้นหุ่นนะครับถ้าจะให้ผมแนะนำนะก็คือบางครั้งเราไม่ต้องรีบทำบางสิ่งบางอย่างค่อยๆทำค่อยๆปรับไปเพื่อให้ร่างกายเราได้ปรับตัวได้นะครับอย่างเช่นในแง่ของการคุมอาหารอะไรที่เรากินเกินลิมิตเช่นพวกแป้งพวกไขมันพวกน้ำตาลที่ทำให้เราอ้วนเนี่ยก็ค่อยๆลดส่วนพวกอาหารที่มันดีๆเช่นโปรตีนวิตามินแร่ธาตุที่เรามักจะกินกันน้อยก็ค่อยๆเพิ่มใจเย็นๆนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับหลายคนผมเข้าใจนะว่าอยากได้เร็วใจร้อนอยากได้ไวอยากเห็นผลลัพธ์ที่แบบโอ้โหเอาให้เร็วที่สุดอย่างเงี้ยครับโดยที่คุณอาจจะไม่ได้สนใจว่าร่างกายคุณจะปรับตัวทันไหมคราวนี้พอทำไปทำมาทำไปเฮ้ยมันเหมือนจะลดได้นะแต่พอลดปั๊บกลับไปเด้งคืนเผลอๆโยโย่เอฟเฟกต์ถามหาอีกเพราะว่าเราทำบางสิ่งบางอย่างที่มันเร็วเกินไปจนร่างกายเราปรับตัวไม่ได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นแบบบางทีเฮ้ยเราลดอาหารเราลดเร็วไปอ่ะหรือแบบบางทีเราออกกำลังกายเราออกกำลังหนักไปหรือแม้กระทั่งบางคนก็แบบอาจจะมีการชาเลนจ์ตัวเองอย่างเงี้ยครับว่าแบบเฮ้ยเราจะปรับหุ่นเราจะลดความอ้วนให้ได้ภายใน10วัน14วันหรือ1เดือนอย่างเงี้ยซึ่งบางคนนะครับผมใช้คำว่าบางคนมันอาจจะฮาร์ดคอร์เกินไปพอเราทำได้เอ้ยแบบสมมติพ้น10วัน30วันนั้นน่ะเอ้ยทำได้โอ้โหดีงามดีใจมากแต่พอเหมือนกับพอผ่านจุดนั้นไปปั๊บเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมไม่ค่อยออกกำลังหนักเหมือนเดิมมันก็เลยกลับไปปรึ้งเหมือนเดิมกับอีกหลายๆคนรวมถึงตัวผมด้วยนะครับที่มีการค่อยๆปรับค่อยๆปรับการกินค่อยๆเพิ่มการออกกำลังกายค่อยๆมีการปรับไลฟ์สไตล์ชีวิตจนมันเหมือนกับเป็นนิสัยและกิจวัตรประจำวันไปแล้วสิ่งนี้จะอยู่กับเราได้อีกนานเลยครับเพราะว่าผมอยู่ในการปั้นหุ่นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็4จะ5ปีแล้วนะครับผมยังไม่เคยกลับไปมีหุ่นพังอีกเลยนะครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่าในวิธีการปั้นหุ่นที่ดีผมขอแนะนำเลยครับว่าให้เราไปช้าๆแต่ได้ผลนานๆดีกว่าไปเร็วชิวแต่ว่าเด้งกลับไปคืนเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากคลิปนี้เอาไว้ให้กับใครหลายๆคนได้ลองพิจารณาและไปเลือกทางที่ใช่ให้กับตัวเราเองลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ